สวัสดีครับสำหรับตัวนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวไม้เท้าพยุงนะครับหรือไม้เท้าเดินป่าตัวนี้ไม้เท้าเดินป่านี้จะเป็นอลูมิเนียมเกรดดีเลยนะครับตัวนี้จะปรับระดับได้ประมาณ4ระดับนะครับตัวนี้ขนาดพับเก็บนะครับอยู่ประมาณที่50เซนนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวโฟมนะครับตรงนี้ไปจับแล้วก็ตรงไปจับตรงมือนะครับหรือก็ตัวนี้ก็จะเป็นสายรัดข้อมือนะแต่ละข้อมืออย่างนี้นะไปจับไปถือแล้วแต่คนถนัดครับตัวละวิธีการปรับระดับก็ง่ายๆครับอันดับแรกนะครับเราบิดไปทางขวานะครับขวามือครับซ้ายมือบิดไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกานะครับบิดออกนะฮะแล้วก็ดันเอาลงมานะครับตัวนี้จะปรับระดับได้ถึงประมาณเมตรสิบ1เมตร5เซน1เมตร15ครับเมตร15 115เซนครับแล้วเราก็บิดเวลาบิดนะครับเวลาล็อกนะครับบิดขวาหรือตามเข็มนาฬิกานะครับให้มันแน่นอันนี้ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีสปริงข้างในตัวนะครับกันกระแทกได้ดีแล้วก็ระดับ2ก็หมุนอ่อยอีกนะฮะเหมือนกันครับเอาตามระดับที่เราต้องการนะครับแล้วก็บิดขวาออกซ้ายเข้าขวาให้ล็อกนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็นี่สุดเลยครับก็จะได้อยู่ประมาณ1เมตร 115เซนติเมตรครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสปริงข้างในตัวนะครับคันโยกได้ดีแข็งแรงนะครับตัวนี้สำหรับลูกค้าที่สอบถามมามากก็คือว่าตัวนี้ที่แถมมาให้เนี่ยไว้ใช้ทำอะไรสำหรับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับพื้นที่นุ่มหรือเป็นโคนนะครับเราจะช่วยพยุงดันให้พื้นมันนั่นขึ้นครับแล้วก็บีบออกนะฮะนี่ครับประกอบใส่นี้ครับหมุนเข้าปกตินะครับกระดานเข้าเนี่ยครับตัวนี้ราคาก็ประมาณ495บาทนะครับตรงสนามเดินป่าก็มีวางจำหน่ายทุกสาขานะครับก็จะมีสีแดงนะครับสีบอลสีน้ำเงินแล้วก็สีดำครับผมโอเค